ใจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิงแฟนชายเก๋าประสบการณ์เติบโตด้วยคุณภาพมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่อง YouTube Thai Franchise Center วันนี้เราก็มีบทความน่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยสำหรับในแวดวงธุรกิจแฟรนไชส์อาหารปัจจุบันหากเอ่ยชื่อของคุณอนบวัฒนกูลผู้ที่เป็นหัวเรือใหญ่ของเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์กลุ่มลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาระเบิดที่ได้ครองส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะเขาอยู่ในแวดวงธุรกิจแฟรนไชส์อาหารกลุ่มลูกชิ้นปลามายาวนานมากโดยเฉพาะการปลุกปั้นแบรนด์และนำพาธุรกิจแฟรนไชส์ใจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิงแฟรนไชส์ซูโม่ลูกชิ้นปลาระเบิดพุงแตกแฟรนไชส์อู้ฟู่ลูกชิ้นปลาสองหม้อและล่าสุดได้เปิดตัวแฟรนไชส์ลูกชิ้นหมูระเบิดหรือราชาหมูระเบิดที่สามารถทอดได้ปิ้งได้ในร้านเดียวกันรวมแล้วแบรนด์แฟรนไชส์ทั้ง4แบรนด์มีสาขาแฟรนไชส์ราวๆเกือบ 5,000 สาขาวันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จึงไม่รอช้าที่จะขอนำเสนอข้อมูลการตลาดรวมถึงวิสัยทัศน์การบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณอนบวัฒนกูลว่าเขามีแนวทางการทำธุรกิจแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาระเบิดโดยเฉพาะแบรนด์แฟรนไชส์ใจแอ้นให้มีการขยายสาขาเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่ซื้อแฟรนไชส์และผู้บริโภคที่ซื้อลูกชิ้นปลาไปรับประทานใจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิงจึงเป็นแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาระเบิดเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ได้รับการรองรับแฟรนไชส์มาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์บริษัทมีการพัฒนาสินค้าและการทำการตลาดตลอดเวลาเพื่อตอบสนองคนที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองให้สามารถมีอาชีพและมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวของตัวเองได้อย่างมีความสุขตลาดลูกชิ้นระเบิดโตต่อเนื่องแฟรนไชส์ใจแอ้นพร้อมเปิดตัวปูระเบิดคุณอนบกล่าวว่าตลาดลูกชิ้นปลาระเบิดโดยรวมคาดว่าจะเติบโตประมาณ 20-30% เพราะลูกชิ้นปลาเป็นอาหารที่กินง่ายซื้อง่ายไม่ว่าจะกินเล่นหรือกินแทนอาหารก็ได้อีกทั้งราคาไม่แพงโดยเฉพาะลูกชิ้นปลาระเบิดของแฟรนไชส์ใจแอ้นสามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่สนใจซื้อแฟรนไชส์และผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีปัจจุบันเป็นธุรกิจแฟรนไชส์จำหน่ายลูกชิ้นปลาระเบิดลูกชิ้นกุ้งระเบิดปลาเส้นปลาเยาวราชเร็วๆนี้ก็กำลังเปิดตัวเมนูปูระเบิดนอกจากนี้แฟรนไชส์ใจแอ้นยังมีบริการสินค้าหลากหลายให้เลือกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้และเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคโดยมีน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยไม่เหมือนใครเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยบริการหลังการขายที่ถือว่าลูกค้าคือคนสำคัญที่สุดสำหรับแฟรนไชส์ใจแอ้นคุณอนบเล่าต่อว่าทางบริษัทได้ทำการผลิตชุดแฟรนไชส์คุณภาพดีมั่นคงแข็งแรงวัสดุส่วนใหญ่ทำจากสแตนเลสไม่ว่าลูกค้าที่สนใจซื้อแฟรนไชส์จะมีทุนมากทุนน้อยหรือไม่มีทุนก็สามารถจับต้องได้ทั้งหมดทุกชุดทุกราคาเพราะบริษัทสามารถผลิตชุดแฟรนไชส์คุณภาพราคาถูกได้เพราะเรามีโรงงานผลิตรถเข็นหรือเคาน์เตอร์เป็นของตนเองทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าท่านจะได้ชุดแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพดีในราคาต้นทุนจากโรงงานโดยในส่วนของแบรนด์แฟรนไชส์ซูโม่ลูกชิ้นปลาระเบิดพุ่งแตกก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าและผู้บริโภคค่อนข้างดีคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 60% เพราะปลาระเบิดบาทเดียวสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกกลุ่มขายง่ายขายเร็วผู้ซื้อแฟรนไชส์ไปสามารถขายได้แน่นอนลูกค้ามีเงิน5บาท10บาทหรือ20บาทก็สามารถซื้อได้ขณะที่แฟรนไชส์อูฟูลูกชิ้นปลา2หม้อลูกชิ้นปลา 100% ขายได้ทั้งทอดและนึ่งเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ขายดีตอบโจทย์ผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่อยากได้ทั้งทอดและนึ่งตอบโจทย์คนรักสุขภาพที่ไม่อยากกินของทอดส่วนแบรนด์ล่าสุดคือลูกชิ้นหมูระเบิดสามารถทอดได้ปิ้งได้เหตุผลที่ทำคุณอนุเปิดตัวแบรนด์นี้มองว่าลูกชิ้นหมูทอดระเบิดยังไม่ค่อยมีคนทำแต่ลูกชิ้นหมูปิ้งในตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงมากตลาดใหญ่มากเพราะฉะนั้นทางบริษัทจึงหันมาทำหมูระเบิดเพื่อตอบโจทย์คนที่ต้องการลูกชิ้นหมูปิ้งและหมูทอดในคีออสหรือบนรถเข็นคันเดียวสามารถขายได้ทั้งปิ้งและทอดเปิดตัวมาได้ระยะหนึ่งแรงเหมือนกันมีแฟรนไชส์เกือบ100สาขาแล้วแฟรนไชส์ใจแอ้นตอบโจทย์คนอยากมีธุรกิจของตัวเองคุณอนบกล่าวว่าแฟรนไชส์ใจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิงเป็นแฟรนไชส์ที่มีผู้คนต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองทั่วประเทศให้การยอมรับด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการหลังการขายที่ลูกค้ามั่นใจได้โดยการันตีความสำเร็จมากมายจากรางวัลมาตรฐานแฟรนไชส์คุณภาพจากกระทรวงพาณิชย์รางวัลแฟรนไชส์คุณภาพและเติบโตสูงสุดประจำปี2555รางวัลเชลชวนชิมถนัดสีชวนชิมรายการ SME ชี้ช่องรวยมติชนรายสัปดาห์และนิตยสารสร้างอาชีพทุกฉบับที่สำคัญโรงงานผลิตลูกชิ้นได้รับมาตรฐาน GMP อย.และฮารัน
ดยปัจจุบันใจแอ้นมีชุดแฟรนไชส์มากมายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อโดยที่เป็นที่นิยมอย่างมากคือผู้ซื้อแฟรนไชส์จะนิยมซื้อแบบตลาดนัดพกพาเป็นส่วนใหญ่สามารถพับได้เก็บได้ใส่รถเก๋งรถกระบะก็ได้จะไปขายที่ไหนก็ได้ค่อนข้างจะตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้ามากพอสมควรอีกชุดหนึ่งที่กำลังมาแรงคือชุดตลาดนัดทุนน้อยเป็นตัวเคาน์เตอร์พับได้เช่นกันแต่ทำให้ประหยัดลงมากกว่าตลาดนัดพกพาที่ตัวเคาน์เตอร์เป็นสแตนเลสทั้งหมดส่วนเรื่องของการดูแลลูกค้าที่ซื้อแฟรนไชส์ทางบริษัทได้ออกแบบแฟรนไชส์ให้คนหรือผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์สามารถจับต้องได้ทุกรูปแบบของแฟรนไชส์ตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีวัสดุอุปกรณ์คุณภาพดีราคาถูกทุกคนสามารถจับต้องได้เพราะบริษัทมีโรงงานผลิตรถเข็นรวมถึงคีย์ออสแบบต่างๆเป็นของตัวเองจึงผลิตออกมาได้แบบราคาทุนโดนใจผู้ซื้อแฟรนไชส์สำหรับคุณสมบัติของผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์คุณอนบบอกว่า 1. ต้องมีทำเลเพราะลูกชิ้นปลาระเบิดจะขายได้ก็อยู่ที่ทำเลไม่ว่าจะเป็นตลาดเล็กตลาดใหญ่โรงเรียนออฟฟิศผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ต้องเลือกทำเลในการเปิดร้านมาก่อน 2. ต้องมีใจรักรักในการค้าขายมีความตั้งใจในการขายลูกค้าต้องมีกิจกรรมเรียกลูกค้าส่งเสริมการขายก็จะขายได้ยิ่งสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานก็จะทำให้ผู้ที่มีใจรักขายได้อย่างยั่งยืนนโยบาย3รักสร้างทีมงานคุณภาพนโยบาย3รักสร้างทีมงานคุณภาพคุณอนบกล่าวต่อว่าระบบแฟรนไชส์ต้องมีทีมงานที่มีคุณภาพบริษัทจึงได้มีนโยบายการบริหารงานพนักงานมีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องมีการดำเนินนโยบาย3รักคือ 1. รักบริษัทพนักงานต้องทุ่มเททำงานอย่างเข้มแข็ง 2. รักลูกค้าพนักงานต้องมีจิตใจเอื้ออาทรต่อลูกค้ามีการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าดั่งญาติมิตรและ 3. รักเพื่อนร่วมงานและรักคู่ค้าให้พนักงานรักใคร่สามัคคีมีความปองดองกันและรักคู่ค้าจับมือคู่ค้าพัฒนาแบรนด์ลูกชิ้นปลาระเบิดให้เติบโตอย่างเข้มแข็งไปด้วยกันด้วยความแข็งแกร่งของระบบแฟรนไชส์ใจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิงจึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมากโดยได้มีการขยายสาขาไปในกัมพูชาลาวพม่ามาเลเซียไปแล้วสุดท้ายอยากขอฝากถึงผู้ที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์ลูกชิ้นปลาระเบิดหรือลูกชิ้นปลาทอดก่อนที่จะเลือกลงทุนกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งขอให้ท่านดูแบรนด์ที่ได้มาตรฐานจริงๆโรงงานผลิตได้รับคุณภาพและรางวัลต่างๆหรือไม่ซึ่งรางวัลต่างๆที่ได้รับนั้นจะเป็นเครื่องการันตีคุณภาพให้กับแบรนด์แฟรนไชส์ได้เป็นอย่างดีคุณอนุวัฒนกูลกล่าวทิ้งท้ายสำหรับท่านที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์ใจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0852535588หรือ0856488588เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่นำเสนอไปข้างต้นจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะธุรกิจ SME ที่มาแรงแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนทำเลค้าขายที่โดดเด่นน่าจับจองงานแสดงสินค้าทั้งไทยและต่างประเทศอบรมสัมมนาธุรกิจ SME แฟรนไชส์จากผู้เชี่ยวชาญสร้างรายได้สร้างอาชีพจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์เพื่อนักธุรกิจใหม่ต่อยอดพัฒนาธุรกิจทุกเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ SME Franchise รวมไว้ที่นี่เพื่อคุณไทย Franchise Center รวมธุรกิจไทย สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องราวของธุรกิจ SME และแฟรนไชส์ท่านสามารถกด Subscribe เพื่อติดตามช่อง YouTube ของ Thai Franchise Center ได้เลยนะคะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องราวไอเดียการทำธุรกิจความคิดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพทั้งในและต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วกดเลยค่ะ